ครับพี่หนงครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้คุณต้าใส่มาแบบสีสันสีตาครับสีตาสีตาจะสีอย่างน้อยก็ถือว่าเมื่อกี้เราเล่นเกมสนุกๆกับการถามคำถามไปครับผมน่าจะมีคนตอบถูกแล้วนะฮะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่เราได้คุยกันเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นการไปเป็นเทพสัมภาษณ์อาจารย์บุญชัยหรือโค้ชเทพเนี่ยก็คงจะบอกได้นะครับว่ามีเกมสนุกให้เราได้ติดตามกันวันพุธหน้าที่จะถึงนี้นะครับครับฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพนะครับครับผมเป็นการแข่งรอบคัดเลือกเนาะครับเอาทีมระดับ T2 มาชนกับ T3 แล้วก็รวมไปถึงอเมเจอร์ลีกครับนะครับอันนี้เป็นรอบคัดเลือกนะครับคือในส่วนของ T3 เองบางสโมสรก็ไม่ได้ส่งแข่งยังโซนเหนือนี่ผมว่าน่าจะมีทีมเดียวเองมั้งกำแพงเพชรหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เมเจอร์ก็จะแข่งอย่างพิจิตรอย่างเงี้ยนะฮะทางของเชียงใหม่ก็จะมีเชียงใหม่โคชชิ่งกับทางด้านของสิงห์เหนือสิงห์เหนือครับนะครับอันนี้ก็ลองติดตามกันดูแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหิมสนามเราจะไลฟ์สดให้ได้ติดตามชมนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มบ่าย3 โมงวันพุธที่จะถึงนี้นะครับแต่เนี่ยคุณต้ามาวันนี้ก็คงแน่นอนมาช่วงนี้ต้องคุยเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะพรีวิวนะฮะนะครับพรีวิวฟุตบอลไทยลีกของเราทั้ง3 ลีกนะครับในช่วงแรกนี้เราคงจะต้องไปที่ไทยลีก1นะครับครับนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราจะไปถึงเกม2 คู่นะครับที่มีทีมจากทางเหนือเราแข่งขันเนี่ยอยากให้ไปดูภาพรวมกันหน่อยครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลการแข่งขันที่หลายท่านก็อาจจะพอทราบแล้วก็อาจจะมาสรุปให้เห็นอีกครั้งนึงนะครับว่าอันนี้คือผลของการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าบุรีรัมย์สร้างผลงานได้แจ่มจรัสเหลือเกินนะฮะถล่มมาชนะช้างเผือกยูไนเต็ดเราไปแบบ4-0เลยแล้วก็ทำผลงานได้เตะตาโค้ชคนใหม่ครับเดี๋ยวหนักจัดเต็มนะครับก็เลยมีแรงกระเพื่อมมาถึงเชียงใหม่ยูไนเต็ดเหมือนกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยในรายละเอียดตอนที่เราพูดถึงโปรแกรมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่จะลงสนามในสุดสัปดาห์นี้นะครับนี่โปรแกรมอันนี้คือผลการแข่งขันนะครับต่อเนื่องเลยก็ได้นะครับสำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับเล็กต่อไปไม่ใช่เล็กแมตช์ต่อไปวันที่มี2 คู่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ในจอนะครับผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนเลยครับจะได้ด่วนๆแล้วกันตารางคะแนนขึ้นมาก็เป็นบุรีรัมย์นะครับครับขึ้นมานำแล้วครับนั่นเป็นจ่าฝูงอยู่เป็นหมวดฝูงครับตอนนี้นะครับเป็นหมวดฝูงนะฮะแล้วก็ในส่วนของผลงานของทีมจากโซนเหนือเราเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับถ้าเราลองมาดูกันตอนนี้ก็คงจะเห็นได้นะครับว่าคุณตะคุณไม่แม่นเลยนะแม่นนะครับผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้อาจจะรวมไปถึง T2 ด้วยนะเพราะว่าในช่วงนี้เราพูดถึง T1 T2 ร่วมกันนะครับ T2 ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคุณไม่เข้าก็รู้สึกว่าพลาดเยอะเลยครับนะอันนี้คือผลงานของทีมโซนเหนือเราสัปดาห์ที่แล้วครับเชียงรายก็ไม่ชนะครับทั้งๆที่คุณมองว่าน่าจะเก็บ3 แต้มใช่มั้ยได้ครับนะของบุรีรัมย์แต่ผมมองว่าไม่เก็บหรอกจริงเหรอจริงส่วนบุรีรัมย์กับเชียงใหม่ยูนี่คุณบอกเสมอแบบเกรงใจเชียงใหม่ยูมากกว่ามั้งให้แต่ดูต้นเกมตอนไม่เสียประตูผมก็ได้แต่ที่แน่ตอนนี้ตัดมาที่แมตช์ Friday Night ครับเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับโอ้ขึ้นนำในช่วงครึ่งหลังมาตอนนี้ใกล้จะจบการแข่งขันแล้วนะครับเป็น 2-1 แล้วนะฮะฮะนะครับเป็น 2-1 แล้วนะครับเมืองทองนำแล้วนะครับ 2-1 สวัสดีคุณแม่พรพันธ์ด้วยนะครับนี่เอฟไซแม่พันรอแล้วแม่พันมาเฮาไปตรงแห้งถูกต้องครับอ๋อเหรอฉะนั้นนั่นคือภาพรวมของการแข่งขันนะครับแล้วก็ดูโปรแกรมกันหน่อยครับในสัปดาห์นี้ของทีมใน T1 หรือว่าไทยลีก1ไทย1นะครับวันนี้ Rivo ที่Rivo ไทยลีกนั่นแหละนะครับซึ่งวันเนี้ยที่ลงสนามกันตอนนี้เนี่ยก็เป็นเมืองทองอ่ะนะครับนำอยู่ 2-1 นะครับส่วนการแข่งขันของทีมอื่นๆถ้าเราดูตามโปรแกรมเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยกวางซ่งนะครับหรือว่ากวางซ่งเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็จะลงสนามที่สิงห์สเตเดียมพบกับต่อพิฆาตครับผม PTT ประจวบนะครับในส่วนของคู่นี้เป็นไงคุณตะเราก็เห็นนะครับตอนนี้ประจวบเนี่ยคือผลงานเขาจะไปเน้นเสมอซะเยอะนะครับแล้วก็
ันดับก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าบ้านของเราเองอย่างเชียงรายเนี่ยก็ดูยังเหมือนฟอร์มยังไม่เข้าที่ครับผมดูว่าแบบเขาเหมือนแมตช์ที่ชนะก็คือไม่ได้ชนะขาดไม่ได้ชนะเยอะครับหรือบางทีแมตช์ที่น่าจะชนะก็ดันไปเสมออะไรอย่างเงี้ยครับผมมาดูว่าคือตอนนี้มันจะต้องดูว่าเขาสามารถปรับจูนกันเข้าที่หรือยังในแมตช์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ทางครับผมทางประจวบก็นะครับจะเป็นเสมอซะเยอะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ14ก็ถือว่ายังเป็นโซนที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับครับได้ลุ้นครับประจวบได้ลุ้นเหรอลุ้นหนีตกชั้นไม่ในส่วนของเจ้าบ้านเองเชียงรายยูไนเต็ดเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรามักจะไม่ใช่มักละเราคุยกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาลแข่งขันนะว่าเชียงรายเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของโปรแกรมที่เขาต้องเตะในบ้านตลอดทั้งเดือนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหวังถึงการที่จะลุ้นพื้นที่ได้แชมป์หรือได้ไปบอลถ้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเก็บให้ได้หมดอ่ะต้อง3แต้มเท่านั้นต้อง3แต้มในบ้านแต่ละแมตช์ใช่เพราะอย่างล่าสุดเองเนี่ยคุณซือเอเมซอนเปเรราของกวางซ่งเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกทีมเหมือนเจาะไม่เข้าเพราะว่าจริงๆแล้วเกมที่เสมอราชบุรีเนี่ยราชบุรีเหลือ10คนนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือปัญหาส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าการที่นักเตะหลายคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะส่งผลแล้วไปหวังพึ่งแค่บิลโรซิม่าคนเดียวเนี่ยมันโอเคบิลอาจจะยิงได้ถึง3ประตูซึ่งก็อยู่ในนักเตะที่อยู่ในตารางเรื่องดาวซันโบในปกติอันดับท็อปๆอยู่นะฮะอยู่ประมาณอันดับ2อันดับ3อยู่เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าหวังพึ่งบิลคนเดียวแล้วบิลเองก็จุดโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เชียงรายยูไนเต็ดอาจจะต้องปรับแก้นะครับเพราะว่าดูแล้วมันอย่างที่คุณต้าบอกว่ามันควรจะดีกว่านี้นะถ้าพูดถึงนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นของเชียงรายยูไนเต็ดแต่มาเจอกับต่อพิฆาตประจวบนะครับซึ่งประจวบเนี่ยอันดับ14เนาะเชียงรายอันดับ5นะครับประจวบก็ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้นะครับนะครับ3นัดเนี่ยยิงไป5ลูกแต่เสีย6ประตูนะครับล่าสุดก็เสมอสุพรรณใช่ไหมครับผม2-2นำก่อน2-0นะครับนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือนัดนี้ของประจวบเนี่ยเขามีดาวซันโวที่น่าจะยิงได้เท่ากับบิลโรซิม่าครับนะครับก็คือวิลเลมโมต้าครับผมนะครับนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยน่าจะวัดความคมกันกับทางด้านของบินนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ของประจวบนี่เป็นโค้ชญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับโค้ชญี่ปุ่นครับแล้วก็ถ้าดูจากนักเตะดูจากรายชื่อเนี่ยมีอนาวินจูจินอยู่ในทีมประจวบชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ลงตลอดด้วยเหมือนกันนะแต่ตัวที่น่าจับตามองอีกตัวคือเจ้าที่เคยมาเล่นอยู่เชียงใหม่อ่ะพี่หนุ่มสารัตน์ปองสุวรรณอ๋อไอ้ตัวนี้ก็ยิงนะเป็นตัวไทยที่ยิงนัดที่แล้วยิงแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายใช่ใช่ใช่นัดที่แล้วก็ยิงนะนะครับชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรผมติดปากผมจำไม่ได้เชื่อแกนะได้ไหมรู้ว่าจะรู้ว่าเล่นที่เชียงใหม่ใช่ใช่แล้วก็ย้ายไปอยู่ก็คือกลับยันแม่ไงครับก็กลับบีจีไงครับอันนี้รู้สึกจะยืมตัวมั้งประจวบน่าจะเป็นลักษณะนั้นครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคู่นี้วันพรุ่งนี้คิกออฟเวลา18 นาฬิกาทททห้าถ่ายสดครับคุณมองยังไงคู่เกมคู่นี้ผมว่าเชียงรายต้องทำกันบ้านมาแล้วครับเกมนี้ผมคิดว่าเขาคงจะไม่อยากจะให้3แต้มหลุดมือเข้าไปละนัดนี้ผมยังเชื่อว่าเชียงรายต้องได้3แต้มครับครับผมให้สกอร์สัก2-0ก็แล้วกันครับเป็น2-0นะครับผมลองดูนะฮะคู่นี้4-1เชื่อผมดิจริงเหรอจริงเชียงรายนะชนะ4-1เลยเหรอ4-1มันก็ไม่ต่างกับ3-0แต่ประจวบยิงได้เม็ดนึงผมว่านะแล้วเหรอผมว่าประจวบยิงได้อย่างน้อยเม็ดนึงผมแกว่า2ประตูนี้ต้องเป็นบิวสิวกรเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะยิงกันอยู่2คนนะฮะตอนนี้นะครับนะครับส่วนอีก2คู่วันพรุ่งนี้ครับครับคู่เอกด้วยนะฮะครับทรูแบงคอกซัดกับบุรีรัมย์เลยครับอันนี้เขาก็เรียกว่างูกับเชือกกล้วยนะครับอันนี้คืออันนี้โปรแกรมอันนี้โปรแกรมวันเสาร์นะครับนะครับแล้วก็อีกคู่นึงขอนแก่นยูเจอชลบุรีฮะขอนแก่นยูก็ชนะมาเกมเดียวจาก3เกมครับนะครับส่วนชลบุรีเองปีนี้มาดีนะชนะ1เสมอ2นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือโปรแกรมของวันเสาร์ไทยลีก1ส่วนวันอาทิตย์ไทยลีก1แน่นอนโฟกัสไปอยู่ที่สนาม700ปีครับผมกระเสามั้ยไม่รู้ต้องถามต้องถามเจ้าตัวเองว่ากระเสาเจ้าตัวนี้คงคิดเอาเองนะว่าหมายถึงใครผมพูดหมายถึงใครแต่ไม่รู้ว่าผมว่าไทยลีก1เนี่ยเอาคำพูดของน้องรักมาน้องรักเบิ้ลเขาบอกว่ามันมี2คนอ่ะคอยดู
ครจะไปก่อนใครอ่ะทีหนึ่งนะแต่ที่แน่เชียงใหม่ยูไนเต็ดจะหนีบวยได้หรือเปล่าครับกับการพบกับทางด้านของสวัสดิ์แคทครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีถูกต้องอันดับที่11ครับนัดที่แล้วชนะมาด้วยครับตอนนี้สวัสดิ์แคทนี่ผมคิดว่าตอนนี้เขาเหมือนเริ่มลงตัวนะพี่หนึ่งพี่เพราะว่านัดที่แล้วชนะเทโรได้นี่ก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขาก็ได้ชนะมาจะบุตรวิทย์แค่1-0นะครับครับแต่เชียงใหม่เรานี่ครับยังไม่ชนะใครแล้วก็เพิ่งนะครับก็อยู่อันดับสุดท้ายก็เสมอแมตช์เดียวแล้วก็นัดที่แล้วนี่คือเสมอก็หิมตายหิมยางอ่ะครับผมคือทรงอ่ะตอนแรกผมดูอ่ะที่แมตช์ที่แล้วเนี่ยคือที่เจอวีรัมอ่ะตอนที่ยังไม่เสียประตูเขาก็ยังโอเคนะครับแต่พอไปโดนลูกที่2 3ไปเนี่ยเริ่มรวนนะครับเหมือนมันยังมีบางสิ่งอย่างเขาเรียกว่าเครื่องซันอ๋อครับคือถึงแม้ว่าจะมีการออกมาสยบจากประธานสโมสรก็ตามแต่แรงต้านก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าดูจากกระแสแล้วนี่ผมว่าถ้าไม่ชนะในเกมวันพรุ่งนี้หรือไม่มีแต้มในเกมวันพรุ่งในเกมวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยและที่ทำท่าเหมือนจะปาดคอเนี่ยไม่รู้จะปาดคอโค้ชเลยผมละเสียวจริงๆไม่รู้ก็อย่างพี่ก้องหรือว่าสวก้องว่านะครับถ้าเกิดผลงานมันไปไม่ได้จริงๆเขาก็คงไม่อยู่คือมันมีประเด็นย่อยไว้ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตัวใช่ไหมเรื่องแท็กติกเรื่องของการส่งนักเตะลงไปคือมันเยอะไปหมดอ่ะครับนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่เกรียนที่เขาจะเป็นคีย์บอร์ดที่เขาจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับโค้ชคีย์บอร์ดเยอะครับใช่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ภาพอ่ะโดยรวมเนี่ยมันวัดที่ผลงานไงใช่ไหมเราฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของประตูเรื่องของการชนะไงนะครับถ้ามันเจอสภาพแบบนี้เล่นมา3เกมแล้วยังอยู่ในทรงแบบนี้อยู่เนี่ยหลายคนก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องโดนกดดันเป็นของธรรมดาครับฉะนั้นสิ่งที่โค้ชอันจะต้องทำให้ได้ก็คือเขาต้องทำให้ทีมเขาสามารถเก็บชัยชนะให้ได้ในบ้านในสนาม700ปีนะครับผมเชื่อว่านั่นจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญนะส่วนทั้งฝั่งสวัสดิ์แคทมาคราวนี้เนี่ยครับเป็นยังไงครับที่คุณบอกว่าเพิ่งชนะมาล่าสุดด้วยการเปิดบ้านชนะ BC มา 1-0 ครับคือเขาออกสตาร์ทอ่ะที่เราดูนัดแรกเขามันไม่ดีเท่าไหร่โดนทีมน้องใหม่เอาชนะได้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเหมือนแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อาจจะไปแพ้เชียงรายไปแต่ว่าพอคือแพ้2เกมติดไงครับผมถูกไหมแต่มามีโชคหรือว่ารีแอคชั่นได้ก็คือเกมล่าสุดครับผมเป็นการต้อนรับท่านประธานสโมสรใหม่หรือเปล่าประธานบริหารสโมสรใหม่ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าครับก็เลยทำให้โค้ชโจนะครับโค้ชโจนะฮะโทษนะจริงๆโจกับอันนี่รู้สึกจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะเพื่อนกันครับคริสเตียนรุ่นเดียวกันอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนจะหักเหลี่ยมเพื่อนหรือเปล่านั่นแหละครับคุณมอยังไงฮะผมคิดว่าเกมนี้นะครับยังน้อยก็คือเจ้าบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะต้องเรียกความมั่นใจขึ้นมานิดนึงแต่ทางทีมเยือนเขาก็แรงเหลือเกินคือเขากลับมาด้วยชัยชนะเลยจากที่แพ้ๆก็มาชนะเนี่ยเขาก็คงอยากจะได้แต้มต่อเขาก็คงไม่อยากจะกลับบ้านมือเปล่าผมว่าดูแล้วมันน่าจะออกเสมอออกเสมอครับผมว่า1-1แล้วกันครับสกอร์1-1นะแข่งกันเป็นคนละแต้มคนละประตูอ๋อ1-1นะไม่ยากครับถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวของโค้ชมัดดาไหมรู้จักครับถ้าไม่อยากกลับบ้านเป็นการส่วนตัวก็แวะตลาดนุสานแนะนำเลยหยอกหยอกไม่งั้นจะเหงาพี่จีโค้ชโจนี่เขาหนึ่งในนักเตะประวัติศาสตร์ชุด700ปีนะครับ16ปีรุ่นไปบอลโลกนี่นะหนึ่งในประวัติศาสตร์เบอร์เจ็ดคือไม่คือที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือของนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเนี่ยครับเขายิงมา2เกมติดแล้วไงครับคือเขาเริ่มทำสกอร์ได้มีประตูลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นอะไรที่เรียกความมั่นใจถูกโดยทางด้านของอามาดูออตตาร่าเนี่ยคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เป็นตัวความหวังของทางฝั่งสวัสดิ์แคทได้ครับแต่คุณมองว่า1-1นะครับอันดับมันก็ไม่หนีกันแต่ผมว่าเจ้าบ้านก็ไม่น่าจะยอมอ่ะนัดนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าพี่อั๋นจะโชคนักเตะได้ขนาดไหนแล้วก็ถูกมั้ยครับเผื่ออนาคตเองคือจริยาที่ใช่นักเตะใช่ครับนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คงต้องติดตามแล้วนะครับต้องเรียกศรัทธาครับแล้วก็เกมวันอาทิตย์เนี่ยมีโปรแกรมอีก2คู่นะครับสุพรรณบุรี FC พบกับการท่าเรือโอ้โหนะครับดิ้นแน่นเหมือนกันสุพรรณเนี่ยฟอร์มคงเส้นคงวามากครับครับเสมอรวดสองเกมครับคงเส้นคงวาไปแล้วตอนนี้นะครับลองดูแล้วกันท่าเรือของพี่โอ่งจะไหวหรือเปล่านะฮะเพิ่งชนะมาล่าสุดจะไปสะดุดเสมออีกหรือเปล่านะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งครับ BC เทโรจะพบกับสมุทรปราการนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าคนนี้อยากให้มันเป็นโค้ชทีมชาติ
มาซาทาดะอิชิอิเนี่ยโค้ดของเคี่ยวสมุทรปราการใช่ครับนะเขาบอกว่าเล็กแต่ไม่ธรรมดาโอเคนะครับนั่นก็คือในส่วนของไทยลีกหนึ่งนะฮะสองคู่ของโซนเหนือคู่หนึ่งนี่คุณมองชนะนะครับอีกคู่หนึ่งคุณออกให้เสมอนะโอเคทีนี้ประเด็นของไทยลีกหนึ่งมีอยู่นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยปกติก็จะมีการแต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็น Meet the Warrior อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ด้วยความที่ไม่ได้เจอกับนักข่าวก็เปลี่ยนเป็น Meet the Press ธรรมดาเนี่ยปรากฏว่าประธานรักษาการประธานบริหารไทยลีกคุณกรวีปริศนานันทกุลออกมาพูดถึงกรณีที่มักจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินในฤดูกาลนี้นี่อัพสตาร์ทมาแค่3 4เกมเองไม่ถึงเดือนเลยนะมีปัญหาเรื่องการตัดสินมีปัญหาเรื่องการใช้ VAR พิจารณาคนละแง่คนละมุมอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนั้นเลยฮะคุณกรวีบอกว่าเอางี้แล้วกันครับจากนี้ต่อไปจะมีรายการที่ชื่อว่า Referee Review พูดง่ายๆว่าจะให้ผู้ตัดสินทำรายการแล้วเอาประเด็นสำคัญเอาจุดสำคัญในเกมที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมาชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงตัดสินกันแบบนี้เพื่อให้คลายความสงสัยกรณีบอลทูแฮนด์ไหมแฮนด์บอลไหมอะไรเงี้ยนะคุณโด่งฟาวไม่ฟาวอะไรเงี้ยนะนอกเส้นในเส้นก็โดนพิจารณ์ทุกอาทิตย์อ่ะนั่นแหละนะทุกอาทิตย์ทุกแมตช์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเอามารวมให้ลองดูแล้วกันว่ารายการนี้จะเรตติ้งเป็นไงโอ้วันนี้น้องมิกเข้ามาดูฮะจะทัวร์ลงไหมนะครับสวัสดีน้องมิกนะทีนี้ในส่วนของเรื่องของไทยลีกหนึ่งประมาณทีมาทีสองครับทีมงานครับทีสองเยอะหน่อยทีสองใช่ไหมครับ20นาทีแล้วครับครับผมโปรดิวเซอร์สะดุ้งเลยทีสองเป็นยังไงบ้างเอ่ยทีสองในสัปดาห์นี้มีโปรแกรมแข่งขันแต่เราให้ดูในภาพรวมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับภาพรวมถ้าเราดูเนี่ยดูแล้วเราโฟกัสเฉพาะทีมในภาคเหนือเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าติดท็อปชาร์ตอีกต่อเนื่องนะฮะนะครับโดยเฉพาะจ่าฝูงกลายเป็นแต่อยู่ม้าขนองศึกเลยนะครับคึกจริงๆนะครับคึกจริงๆนะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าตราดจริงๆแต้มเท่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่าของแพร่เนี่ยด้วยความเหนียวแน่นนะครับของปฐมทัศน์เนาะเสียแค่ลูกเดียวอยู่ก็เลยทำให้แพร่เนี่ยขึ้นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ไล่มาก็คือเป็นตราดเป็นสุโขทัยเป็นลำปางเป็นเชียงใหม่เอฟซีอุดรและลำพูนเทียบได้ว่า 1-7 เนี่ยทีมเหนือติด5ทีมอ่ะถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ถ้าเห็นอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าปีนี้ตามทีมเหนือเราเองดีกว่าครับสำหรับทีสองนะฮะใช่ครับนะคุณต้านะครับผมแล้วก็ถ้าดูอันดับดาวซันโวแล้วกันนะครับอันดับดาวซันโวคอโลราโดเปล่าคอโลราโดครับผมกับของเมืองการเฮริสันไคออนนะครับยิงได้เท่ากัน4ประตูแต่กลุ่ม3ประตูกลุ่ม2ประตูเนี่ยทางเหนือยกแผงเลยนะเยอะๆครับนะคุณโอ๋อย่างของโขไทยเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะออสมันโซ3นะถูกไหมครับแล้วก็ยังไม่พอนะมีทางด้านของพวกที่ยิง2ประตูอีกประมาณ4คนอ่ะชิดอนุชิดเงินบุคคลเยาวศิษฐ์สกุลผลแชมป์ด้วยกุนยองเลยนะฮะเจฟเฟนนี่ของลำพูนนะ2ประตูนะนะครับส่งเข้าประตูนะครับนะครับแล้วก็อย่างทางด้านของที่ลำปางก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยคนเดียวที่ได้อันดับรองดาวซันโวตอนนี้คือ3ประตูนะวีรยุทธ์ศรีวิชัยอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้น่าจะตามองครับนะอายุ19เหรอใช่ป่ะไม่อายุเยอะอายุเยอะอีกคนละคนคนละคนมีอายุนี้อันนั้นมีมิดฟรีตัวนึงบางคนโคตรดีเลยแล้วอย่างของแพร่คนที่ติดยิง3ประตูมารันยาวไงมารันยาวครับมารันยาวนะยิง2จุดโทษใช่มั้ยในเกมก่อนหน้านั้นแล้วก็มาล่าสุดที่พวกคุณไปในสนามน่ะยิงหนึ่งแต่คุณไปดูผลงานคุณสิคุณตะของทีสองลองดูสิฮะตะฟันธงยิงสนามโอ้โหเกือบหมดนะครับไม่เข้าไม่ใช่ถูกนะครับติดเกือบหมดคุณดูสิฮะนะครับเพราะนั้นนัดนี้ในสัปดาห์นี้กู้หน้าหน่อยนะครับทีสองทีหนึ่งไปสองคู่แล้วนะมาดูหน่อยแล้วกันมาดูครับโปรแกรมโปรแกรมของทีสองในภาพรวมนี่คือโปรแกรมในสัปดาห์นี้ครับเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะโฟกัสกันในส่วนของทีมเหนือเราเองนะครับก็ไปที่วันเสาร์เนี่ยเหมือนจะโดดเดียวเชียงใหม่ FC มั้ยเชียงใหม่ FC เป็นทีมเดียวที่เตะวันอาทิตย์อ่ะครับผมใช่ครับงั้นไปวันเสาร์หมดเลยใช่ครับนะครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมเนี่ยก็เราเรียงเวลาดีมั้ยถ้าเรียงเวลาเนี่ยต้องเริ่มต้นที่แกรนด์อันดามันครับ
แกรนด์อามารานองพบกับลำพูนโรเยอร์นะครับคู่นี้เตะ 17:00 นครับใช่ครับแกรนด์อันดามันพบกับลำพูนวอริเออร์ครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยนักเตะลำพูนเดินทางไปวันนี้ใช่ไหมคุณหนุ่มครับเห็นพี่เจี๊ยบบินไปแล้วครับเรียบร้อยบินไปแล้วเป็นไงฮะคุณตะภาพรวมผมว่าเท่าที่ดูรวมๆแล้ว2ทีมนี้คือผลงานก็ไม่ได้หนีกันมากอันดับก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรามาดูของทางระนองเขาจะเป็นนักเตะในถิ่นมากกว่าอาจจะเป็นที่ว่าเขาเล่นด้วยกันมานานใช่ใช่ใช่อันนี้แล้วก็ผมไปดูข้อมูลอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยมันจะมีเจ้าอะไรชัมสุดินโสติงเนี่ยเขาเป็นเด็กเด็กทางใต้นะเขายิงไปถึง2ประตูครับตอนนี้เขาก็ใช่ก็คือเป็นเด็กที่ไม่เคยปรากฏชื่อในการเล่นอาชีพที่แบบโด่งดังคือกำลังมั่นใจกันนะคุณโอครับเล่นกองหลังด้วยนะครับแต่ยิงไป2เป็นดีเฟนส์ครับผมเออตำแหน่งดีเฟนส์แต่ผมเห็นชูรป้าลงซ้อมแล้วนะอ๋อเหรอชูรป้าลงซ้อมแล้วนะคาร์ลอสโดเมนโดซันโตสของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวต่างชาติที่ทำประตูได้เหมือนกันครับตัวเนี้ยคือเราดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวชูลาป้าก็คือฝั่งลำพูนนะครับเราค่อยคุยกันแต่นี่มาของฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันคือว่าเขาเหมือนเขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงอะไรมากแต่ผมคิดว่ามันจะมาแนวแบบเล่นด้วยกันมานานนะครับที่หนึ่งตรงนี้นะคือส่วนใหญ่ดูแล้วเนี่ยขุมกำลังของแกรนด์อันดามันระนองปีนี้เนี่ยผมว่าอาจจะวือหวาสู้เมื่อปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะปีที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าจะเบียดขึ้นไปลุ้นในการเล่นเพลย์ออฟด้วยใช่ครับนะครับแต่ปีนี้เนี่ยออกสตาร์ทมา4เกมเนี่ยยังอยู่อันดับ9นะครับครับผมนะครับแล้วก็4นัดเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเนี่ยก็คือไปชนะระยองมาเป็นชนะนัดแรกของฤดูกาลด้วยระยองนั่นแหละครับระยองนี่ตอนนี้กลายเป็นทีมแจกแต้มเหมือนกันนะผมดูแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มาลำปางนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของที่น่าสนใจของแกรนด์อามันเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีนักเตะอิหร่านที่เล่นให้กับพิซซูโร่กองหลังเนี่ยตอนนี้มาเล่นให้ระยองมาเล่นให้ระนองนะครับซาอิดนะครับซาอิดแล้วก็มีทางด้านของนักเตะเกาหลีนะครับจีซอนนะครับก็มาเล่นให้กับทางด้านของแกรนด์อามันระนองในทีมชุดนี้ด้วยนะครับแต่โดนส่วนใหญ่ที่เหลืออย่างที่คุณตั้งบอกแล้วแหละว่าเป็นนักเตะในพื้นที่นะครับนักเตะในพื้นที่ปัญหานะผมดูแล้วนะปัญหาสำหรับลำพูนก็มีอยู่อย่างเดียวฝน8แดด4ไงไอ้ตรงนี้แหละนั่นแหละครับเนาะเพราะว่าในส่วนของนักเตะอย่างที่คุณนงมาที่ลำพูนไบเออร์เนี่ยก็คือนักเตะหลักอีกคนอย่างชูลาป้าซึ่งหลายคนอยากเห็นเนี่ยครับนัดนี้ไหวไหมคิดว่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีชื่อนะเพราะเดินทางไปด้วยก็แสดงว่ามีชื่อไม่รู้อ่ะนะแต่ผมดูแล้วด้วยศักยภาพหรือว่าเกรดตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าลำพูนชนะนะลำพูนเหนือกว่าแหละนะงานเหนือแล้วก็ชนะด้วยผมว่า 2-0 ลำพูนเหนือกว่าครับแทนคุณต้าอ่อนเลยผมว่า 2-0 ลำพูนชนะอันนี้ขอคู่นี้ขออนุญาตเป็นคุณหนงฟันธงนะคุณต้าให้ฟันเลยถ้าผิดนี่เดี๋ยวคุณหนงรับเองเลยให้ฟันคืนครับนะครับคือเกมวันเสาร์วันพรุ่งนี้เนี่ยลำพูนเองก็เล่นมา4เกมชนะ1ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะฮะซึ่งก็คือเกมล่าสุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหนงพูดแล้วฮะว่าโดยศักยภาพของนักฟุตบอลนะครับซึ่งน่าจะโอเคกว่ากับทางด้านของเจ้าบ้านครับครับน่าจะบดเบียดเอาชนะได้แล้วก็เราก็มาสังเกตอีกอย่างนึงคือเกมเยือนเนี่ยลำพูนก็ยังไม่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปลดล็อกก็ได้อาจจะเป็นสิ่งนึงซึ่งน่าจะลองติดตามดูนะครับว่าจะเป็นเบสเรคคอร์ดว่ายังไม่ชนะต่อไปหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการทำลายเรคคอร์ดนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงต้องติดตามในส่วนการเพราะฉะนั้นคุณโหมองว่าเป็น0-2นะฮะเจ้าบ้านครับลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าจัดชุดใหญ่ชุดเต็มก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันลำพูนเองต้องมีเตะบอลถ้วยกลางสัปดาห์ด้วยนะครับกลับมาเจอเกษตรอีกรอบนึงครับจะมาเจอเกษตรแต่แมตช์นี้นะจะได้ฟังเพลงด้วยเพราะว่ารู้สึกผมได้ยินข่าวมาบอกเบิ้ลปทุมราชจะลงเล่นนะแมตช์นี้อ๋อจริงเหรอใส่ชื่อฮะเตะบอลถ้วยเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนของนี่คือคู่แรกนะครับส่วนคู่ต่อไปครับขยับจาก17เป็น17-30ครับจ่าฝูงครับแพ้ยูไนเต็ดแพ้ยูไนเต็ดพบกับเล่นขอนกัน FCCC เล่นที่ห้วยม้าต่อเนื่องเลยครับเป็นนัดที่3ต่อเนื่องหวังถึง9แต้มเต็มไหมกับการเล่นในบ้าน3เกมติดไม่ง่ายนะพรุ่งนี้เจอขอนแก่นนะเป็นไงกินลำหรือกินบัลลัมกินบัลลัมเพราะว่าเด็กทั้งนั้นนะครับโอ้โหประมาณว่าเนี่ยก็คือแมตช์ที่แล้วนี่ผมว่าอาจารย์หนุ่มน่าจะได้กรณีศึกษาไปแล้วไปเจอเด็กอ่ะยุดยาก็เด็กเหมือนกันจากที่ตั้งเป้าว่าจะไม่เสียประตูก็โดนจนได้พี่หนงว่าเห็นเขาวิ่งไงเขาวิ่งไม่หยุดนะเด็กเนี่ยคือผมที่ได้คุยกับทีมที่เขาสักทีคุยกับผมไง
มันเหนื่อยจริงๆพี่หนุ่มเด็กนรกพาทัวร์เดี๋ยวนะคือตอนนี้โปรแกรมเห็นขยับเป็น19อีกแล้วเอาเอาไม่เป็นไรเอาตามแอดเอาตามแอดของสโมสรแล้วกันเพราะมันมีไอ้ถ่ายทอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นลองดูไม่เป็นไรเราเวลาเราอาจจะไม่คอนเฟิร์มแต่เราพูดถึงเกมเลยแล้วกันนั่นไม่ใช่ประเด็นครับเชิญผมว่าครับเกมนี้คือขอนแก่นเขาก็เพิ่งมาได้ใจกับแมตช์ที่แล้วนะครับเขาได้แชมป์แรกมาละเสมอกับเชียงใหม่ FC แล้วคันเนี้ยแค่เองเขาก็อยู่ในบ้านเขาก็ไม่น่าอยากจะให้3แต้มหนีไปไหนแล้วก็เขาก็คงจะรู้แล้วแหละอาจารย์หนุ่มเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าจะต้องแก้ไขยังไงเพราะว่าไปเจอทีมเด็กวิ่งสู้ฟัดอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าทีมเด็กเนี่ยผมได้คุยกับเกมหลายๆกับโค้ชหลายๆคนนะอย่างดร.ซวยหรือว่าโค้ชเจตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเด็กพวกนี้เขามีความบริสุทธิ์ใจในการเล่นฟุตบอลคือเขาต้องการจะโชว์ผลงานให้เต็มที่เขาไม่ได้ไปหวังถึงรายได้ไม่ได้หวังถึงชื่อเสียงแต่เขาขอให้มีเวทีเล่นได้เล่นเขาก็เล่นเต็มที่เขาใส่เต็มที่เขาคิดอย่างเงี้ยครับเขาไม่เคยคิดจะกลัวว่าเฮ้ยไปเจอทีมใหญ่เจอซุปตาเขาไม่เคยคิดเขาไม่รู้จักว่าทีมใหญ่เป็นยังไงไม่รู้จักซุปตาเป็นยังไงขอให้ได้เล่นขอให้ได้โชว์เต็มที่เขาเอาไงครับเอาละอ่ะเพราะฉะนั้นขอนแก่นที่ว่ากันว่าเยาวชนส่วนใหญ่เป็นนักเตะยกชุดมาจากของบุรีรัมย์ใช่ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องเป็นการบ้านให้กับทางด้านโค้ชหนุ่มแล้วนะครับว่าจะแก้ลำยังไงเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เองขนาดโค้ชเบ้ยังพูดหลังเกมนะครับยังบอกเลยว่าไม่คิดว่ามันจะยากอย่างนี้เออนะอย่างนัดที่เชียงใหม่เองขึ้นนำก่อนด้วยนะครับก็นึกว่าจะรอติ๊กชึ่งไปใช่ไหมที่ไหนได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คงต้องติดตามว่าขอนแก่นจะมีทีเด็ดพอที่จะแบ่งแต้มได้หรือเปล่าหรือถึงขนาดมาชนะเลยไหมอ่ะทั้งสองท่านมองไงครับให้อาจารย์นงอีกทีคู่นี้ผมดูแล้วนะฟันเลยบอกว่าออกเสมอแต่เสมอแบบมีสกอร์นะประมาณ1-11-1ใช่ไหมชนะ2-0เอาเว้ยไม่เป็นไรให้เครดิตอาจารย์นงครับวันนี้ทีนี้นอกเหนือจากคู่นี้แล้วไปที่เขาพลองครับเขาพลองสเตเดียมชัยนาทเปิดบ้านพบกับสุโขทัยครั้งข่าวไฟครับชัยนาทโอเล่ไม่ใช่ฮอนชัยนาทฮอนบินอ๋อฮอนนะโอเล่ยังมีใครอีกเหรอไม่มีแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบินครับเป็นไงบ้างครับคู่นี้กูกลับหรือยังตอนนี้ทั้งคู่ชนะมาเหมือนกันครับล่าสุดชัยนาทก็ชนะมาคัสตอมมาถึง 3-1 เป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกครับนัดแรกก็กลับมาแล้วส่วนนึงแปลว่าปลดโค้ชไงครับครับนะครับปลดโค้ชแล้วก็เลยปลดล็อกนี่แหละปัญหาของทีมฟุตบอลนะผมว่านะแล้วก็ทางสุโขทัยก็เพิ่งชนะลำพูนมานะครับครับแล้วเขาก็ยังเกาะในโซนของจ่าฝูงแล้วชัยนาทเนี่ยฤดูกาลนี้ปีนี้เนี่ยพี่หนึ่งมันไม่หวือหวาเหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเล่นไทยลีกหรือที2เนี่ยเขาเหมือนมันดูไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตนะครับที่มีซุปตาทั้งทีมครับเหมือนเมื่อก่อนก็คือเหมือนยกไทยลีกมาไว้ทีสองรอให้เสียแฮงก์เป็นเลขาพักอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะกลับครับผมก็คาดว่าอย่างนั้นนะคือมันเลยกลายเป็นที่ว่าทีมแต่เขาเหมือนยังมีความผูกพันอะไรกันอยู่เมื่อก่อนมีการยืมกันบ้างอะไรบ้างนักเตะของทีมคู่นี้ครับผมคือเขาก็จะมีตัวหลักๆอ่ะอย่างเช่นหน้านี่มีดัตลาสโรดิงเกสนะครับมีอัครพลมีสวัสดมีเวลิงตันมีวริยุทธ์ก่อนหน้าพวกนี้ที่ว่าจะเป็นตัวประสบการณ์ที่คอยประคองทีมอยู่คือดักลาสกาโดโซยังเล่นอยู่นะครับผมครับทีมเนี้ยครับผมนะมีนักเตะต่างชาติอยู่ประมาณ4คนครับเวลิงตันนะครับไม่ใช่เวลิงตันสมิธนะไม่ใช่ครับแพ้นะคนครับแล้วก็ทีมเยือนก็อย่างว่าครับทั้งใครบ้างอ่ะสายพี่นงเขาเนี่ยอูกึนยองเงี้ยครับออสมานเงี้ยครับอนุชิตเงินบุคคลอย่างเงี้ยคือเห็นว่าลาจังลีดเนี่ยคือผมมองว่าตอนเนี้ยแฟนบอลโขไทยทั้งข่าวไฟเองเนี่ยน่าจะลืมบาโจไปแล้วล่ะนั่นนะครับมีออสมันโซมาแทนที่นั่นนะครับนะบาโจนี่น่าสงสารนะครับเล็กนี่ไม่เล่นเลยไม่สมชื่อนี่ครับก็นั่นแหละครับเขาไม่ส่งนั่นนะครับไม่รู้อาจจะมีปัญหาอะไรเปล่าสปอร์ตไม่ผ่านแต่ทีนี้ในส่วนของโขไทยแน่นอนนักเตะที่เราเห็นจากเกมที่พบกับลำพูนเนี่ยคนที่น่าจะเป็นกังวลหน่อยก็คือทางด้านของศิลาศรีกำปังครับผมมีอาการบาดเจ็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามไหมเกมนี้นะครับนะครับนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าศิลาไม่ลงเนี่ยปิยราชลาจังหรีซึ่งนัดที่แล้วก็ยิงด้วยเนี่ยใช่ครับเล่นตำแหน่งเดียวกันด้วยเนี่ยนะฉลองวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าขุมกำลังของสุโขทัยคราวนี้เนี่ยยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ใช่ครับแข็งแกร่งน่ากลัวแล้วเขายิงกันได้ทุกคนอ่ะครับ
อันนี้คือเสน่ห์นี่คือจุดเด่นของสุโขทัยที่นี้เขาก็ไม่ได้หวังพึ่งแต่ตัวนอกสุโขทัยเราก็อย่างอนุชิตเนี่ยที่มาจากระยองเนี่ยใครจะไปคิดว่ามายิงตู่มยิงตามขนาดนี้แล้วอย่างสหรัฐของเราน้องเราเนี่ยเล่นคู่กับลีออนพิษนี่โอ้โหแม่งระเบิดระเทิงไงระฝั่งซ้ายนะครับนะแล้วผมถึงบอกไงว่าเนี่ยขุมกำลังของสุโขทัยชุดนี้นี่ประมาทไม่ได้เหมือนกันใช่ครับมาแบบเหมือนไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่มาเรื่อยๆอย่างนี้นี่ก็ยังเกาะอยู่ข้างบนเนี่ยมองยังไงฮะเกมคู่นี้ที่เขาพร้อมผมว่าความต่อเนื่องต้องมาที่สุโขทัยครับสุโขทัยน่าจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องครับพี่หนุ่มว่างั้นไหมไม่เห็นตรงข้างผมในฐานะที่ว่าเห็นชัยนาทเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเร็วชัยนาทเป็นเจ้าบ้านนะเหลือแค่5นาทีผมว่าชัยนาทชนะ 1-0 ผมว่าสุโขทัยชนะ 2-1 คอยดูทีมงานฮะคราวหน้าต้องทำ2ช่องเลยนะฮะทีมสนามฟันธงนงทีมสนามฟันธงต้านี่นะคุณต้าบอกอะไรนะ2-1 ครับ 2-1 นะอันนั้นสุโขทัยชนะนะคุณต้าผมอ่านชัยนาทชนะ 2-1 1-2 แต่คุณมองชัยนาทชนะ 1-0 ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเอาละฮะแฟนบอลก็เลือกเอาเองแล้วกันนะครับขายบ้านแทงครับโอ้โหเพราะนั้นนี่คือของคุณตานะครับส่วนคู่สุดท้ายทีมสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วยังเหลือเลยอีกเกมนึงวันเสาร์ลำปางครับลำแพงลำแพงรถม้ามรกตครับผมเวลาไม่เปลี่ยนนะครับ19นาฬิกาครับโอเค19นาฬิกาเจอระยอง FC เป็นไงฮะคือตอนนี้ขอนแก่นกับระยองเนี่ยเหมือนวนมาเจอทีมเหนือหมดเลยอ่ะครับของขอนแก่นนี่ก็เจอมา3ทีมแล้วเนี่ยจะเจอแพร่อีกทีนึงเนี่ยเป็นทีมที่4ของระยองไม่แตกต่างกันเนี่ยครับมาเจอเชียงใหม่มาเจอแพร่ไปแล้วอะไรเงี้ยคราวนี้มาเจอลำปางเป็นไงฮะคือเก็บเหนือให้หมดเลยนะเป็นไงอ่ะคู่นี้ผมว่าณตอนนี้อ่ะลำปางเป็นอะไรที่แรงแบบฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้คือเขาไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะทุกอย่างลงตัวว่างั้นเถอะทุกอย่างลงตัวก็อย่างที่คุยไปเมื่อขั้นต้นเมื่อกี้กับพี่หนึ่งว่าเด็กมันมีโอกาสได้เล่นนะครับทางนี้ดร.สวยทัศนะกับผมมาอย่างเงี้ยว่าเด็กมีโอกาสได้เล่นก็จะใส่กันเต็มที่ถูกเห็นด้วยเลยทุกทีมนะครับคือมันเหมือนกับที่ทางไทยลีกบอกไว้แหละนะว่ายุคนี้เป็นยุคใหม่ครับซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของนักฟุตบอลด้วยครับนะครับนักฟุตบอลใหม่ๆเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นละนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดอะหลายๆสโมสรต้องการดาวไซด์ตัวเองไงต้องการบีบขันเงินเดือนไงอาจจะนักเตะที่เป็นแกนหลักอยู่ไม่กี่คนที่เหลือต้องเสริมด้วยนักเตะพวกนี้แล้วปรากฏว่านักเตะพวกนี้เล่นได้ด้วยใช่ครับใช่มั้ยหลายทีมตั้งใจเล่นอะหลายทีมเนี่ยสวิชได้เลยอย่างของยกตัวอย่างลำปางใช่มั้ยที่ก็เล่นดีหรือแม้กระทั่งอย่างที่อาจจะแพ้ไปอย่างขอนแก่นหรืออะไรพวกเนี้ยอยุธยาใช่มั้ยคือ2ทีมนี้ถึงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องผลงานแต่ในเกมเนี่ยเจอใครทีมนั้นก็กินบาล้ำอะครับผมนะทีนี้มาที่ลำปางครับดูแล้วกับการเจอระยองครับไฮไลท์ได้อยู่ที่พงศินธานากลับมาเจอบ้านเขาพงศินธานาอายุลาเต้เนี่ยกลับมาเจอบ้านตัวเองทีนี้เป็นไงฮะเกมดูแล้วดูแล้วผมว่าเจ้าบ้านก็น่าจะแรงต่อเนื่องครับแรงต่อเนื่องใช่ไหมเพราะลำปางเนี่ยบอกว่าแรงนี่คืออะไรฮะชนะมาโทษฮะเล่นมา4นัดไม่แพ้ใครครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชนะมา2เกมติดนะครับบ้านพร้อมใช่เรียกว่า3เกมนอกบ้านเนี่ยจากที่มองว่า5แต้มครับไม่ใช่อย่างนั้นได้7แต้มแล้ว7แต้มนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสหลายคนก็มองมาที่ลำปางส่วนนึงเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายตามาเลยคนนอกสายตามาเลยตลอดสายตามานะคนนอกสายตามาโดยตลอดตอนเนี้ยพี่สวยเราที่สื่อแต่หลายสื่อนี่เค้าก็คุยกันสนใจเป็นอย่างมากครับตอนนี้ตอนนี้หิมสนามไปเฮ้ยใครมึงหิมสนามไปเอาสื่อใหญ่ก่อนแล้วกันดูสื่อใหญ่ฟังไว้นะครับคือสวยบอกเฮ้ยหิมสนามเอ้ยไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วนะครับเอาสื่อใหญ่มากนะฮะเพราะตอนนี้โฟกัสต่างๆสปอตไลท์ฉายไปที่โค้ชสวยมากจริงๆครับนะเป็นโค้ชที่น่าจับตามองนั่นแหละนั้นอย่างที่บอกนะวันถ้าสองคนจะไปวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเขาให้เข้าใช่ไหมครับใช่เขายังรู้จักทีมสนามอยู่ใช่ไหมรู้จักไม่ได้เขาฟ้องโคตรสวยครับไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องเขาน่าอยู่คนที่จะน่าจับตามองนะคือเด็กอายุ19ที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้ครับคือน้องบอสเนี่ยอายุ19ปีเพิ่ง19ปีเต็มเลยครับอันนี้เป็นเกียร์ซิดแล้วเนี่ยวางบอลแม่นแล้วทักเล่นดีนะครับผมปิดทางหลังผ้ามาตลอดพากรชื่อจริงไงชื่อพากรคือส่วนนึงเนี่ยคืออย่างที่เราคุยกับคุยกับโค้ชต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นในการเตรียมทีมเนาะครับโค้ชสวยมั้งโค้ชต้นจริงๆเขาโค้ชต้นเนี่ยเราคุยกับเขามาโดยตลอดเนี่ยส่วนนึงที่เขาจะพูดมาทุกครั้งก็คือว่าเขาเหมือนกับจะให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ครับนะเหมือนกับศรัทธาแฟนบอลลำปางที่หายไปเนี่ยครับเราก็มาพยายามจะถามนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพยายามทำให้เห็นว่าเนี่ย
ขามาตั้งใจจริงครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกมาให้เห็นละนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยแฟนบอลลำปางกระหายที่อยากจะเข้าไปเชียร์นะครับนะเรารอเวลาว่าเออเนี่ยลำปางเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดวะประมาณนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเวลากันนั่นหมายความว่านี่เราฝันทงเลยใช่ไหมว่าลำปางชนะระยองครับผมยังไงก็ชนะผมว่าผมว่าฟอร์มโดยรวมนะมันรอดยากทั้งที่ลำปางเอ้ยทั้งที่ระยองเองมีนักเตะเชียงใหม่ก็หลายคนนะครับใช่ไหมแล้วก็เจ้าไทยกับเจ้าบูจะมากับนี่จะบูนี่เจ็บครับล่าสุดคุยกันแล้วเจ็บเจ็บน่าจะไม่ได้มาด้วยเห็นที่คุยกันนะครับคือทางด้านของระยองเนี่ยที่มีสีสันหวือหวาหน่อยก็คือตอนที่พวกเขาเปิดบ้านชนะเหมือนกันใช่ไหมพอจำได้ไหมที่มันมีปัญหาเรื่องต่อช่วงทดเวลาบาดเจ็บผู้ตัดสินอะไรเงี้ยนะฮะแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็แพ้นะแพ้มา2เกมติดด้วยนะเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้ไม่น่ารอดสกอร์มาเท่าไหร่ครับพี่โนงก่อนเอาพี่ตาก่อนไม่ได้2-0ครับลำปางชนะ2-0นะฮะผมให้1-0คุณโนงบอก1-0แต่มองเหมือนกันว่าชนะนะลำปางชนะโอเคครับทีนี้มาที่เดี๋ยวของลำพูนนี่คุณฟันคนเดียวหน่อคุณตั้มไม่ฟันนะทีนี้มาวันอาทิตย์ครับเชียงใหม่ FC พบกับคาซ่อมลาดกระบังครับผมเป็นไงฮะคู่นี้อันดับใกล้กันด้วยนะเชียงใหม่ดีสักใกล้กันครับคาซ่อมอันดับ8ครับครับคือคาซ่อมเนี่ยเรามาดูเขาจะผลงานนอกบ้านเนี่ยคือเอาตรงว่าไม่ดีเลยครับผมคือยังไม่ได้แต้มนอกบ้านนะครับก็แต่ว่าขุมกำลังหลักเขาเนี่ยจะมีอย่างเดี๋ยวนอกเหนือจากไม่ได้แต้มนอกบ้านแล้วล่าสุดเพิ่งแพ้ชัยนาทด้วยใช่ไหมใช่ครับขาบ้านเลยนะ3ครับผมจะมีอย่างอดิศักดิ์กานูเนี่ยรุดวุนสุกเนี่ยแล้วก็มีโชโฮจูนะครับตัวเกาหลีที่ว่าคอยจะเป็นตัวหลักให้ทีมแล้วก็ประตูอย่างสรุดกองลาบนะครับที่ว่าจะประสบการณ์หน่อยนึงซึ่งตรงนี้เคยมาเล่นลำปางเนาะล่าสุดตอนนี้เขากลับไปทีมแรกของเขาคือกรมศุลครับครับซึ่งมาเจอกับเชียงใหม่ที่ตอนนี้ถามว่าถึงแม้นนัดที่แล้วเนี่ยจะแพ้มาแต่ว่าผมว่าเสมอ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 คุณจะพูดยังไงเดี๋ยวแฟนบอลเดือดร้อนเพราะเสมอ4เกมไม่แพ้ถ้าเขาไม่แพ้ก็เสมอแบบไม่น่าพลาดโอเคโอเคอันนี้คือผมว่าเขากลับมาในบ้านเนี่ยมันต้องมาทดแทนมันต้องรีบมาเก็บแต้มทดแทนถ้าหากว่ายังมีเป้าหมายนะครับพี่หนุ่มพี่หนึ่งครับถ้ายังมีเป้าหมายไม่ครับผมเชื่อว่าโค้ชเบสทำทีมมีเป้าหมายนะเพราะว่าตอนนี้ผมดูแล้วเนี่ยอย่างการจับตัวนักเตะหรือขุมกำลังเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนนิ่งแล้วล่ะนะอย่างตัวนะนะอย่างไล่ตั้งแต่อย่างพวกแผงหน้าอย่างดานิโลซึ่งยิง2เกมแล้วนะครับลงทุกนัดด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างตะวันโคตรสุโพใช่ไหมโคตรสุโพครับผมแล้วก็อะไรนะศิรวิทย์หรอพงษ์รวิทย์พงษ์รวิทย์นั่นเล่นจากกองกลางสุภศักดิ์สารพีพรชารอดพรชารอดนักเลงนี่ก็ในกลุ่มพวกนี้คือเริ่มละอย่างที่บอกอ่ะอีกคนนึงก็คืออย่างทางด้านของกองหลังที่เป็นกองหลังชาวเซอร์เบียเนี่ยนะฮะหายเจ็บแล้วมั้งไม่รู้ว่าแมตช์นี้หายเจ็บลงทั้งหายไปเกมนึงเนาะนะครับฟิลิปโควิดเนี่ยนะฮะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างประตูที่ปรากฏว่ากลายเป็นมือหนึ่งของเชียงใหม่ FC ในชั่วโมงนี้ก็คือจตุมงคลใช่ไหมจตุรงค์อ๋อจตุรงค์นะครับนั่นแหละคนเนี้ยอย่างเงี้ยนะเจ้าเบนครับผมคือหมายผมดูแล้วเนี่ยโค้ชเบน่าจะพอมองทีมในเรื่องของชิกซอเริ่มออกแต่พวกตัวต่างชาติอย่างทางด้านของไซย่าหรือคาร์บอกอะไรพวกนี้มันหายไปไหนลงไปแป๊บเดียวเจ็บอีกอ่ะเจ็บมีอาการบ่อยแล้วกันนะทั้งคาชื่อคาเบ็บใช่ไหมเป็นรัสเซียเนี่ยคาเบ็บใช่ไหมคาเบ็บแล้วก็ไซย่าอะไรเงี้ยนักเตะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไซย่าใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีพวกนี้มาเป็นตัวทำใหให้เหมือนเป็นตัวกำลังเสริมให้กับทีมเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้เชียงใหม่เราปีนี้นี่ดูท็อปๆตลอดนะเนี่ยมันนั้นความลงตัวตรงเนี้ยมันน่าจะส่งผลให้ในส่วนของการที่ทีมน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วเกมนี้มองไงครับเช่นที่สนามกีฬาเทศบาลนครผมว่ายังไงก็ชนะใช่ครับชนะแน่นอนเล่น1ทุ่มนะครับ1ทุ่มครับถ่ายทอดทางทีสปอร์ตด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า3เม็ดจริงเหรอจริงสิไอ้ยะให้เท่าไหร่ก็บอกผมไม่ต่ำกว่า3ไม่แสดงว่า30ขึ้นไป30อัพคุณนงโอเคคุณตาล่ะฮะผมว่าให้สัก2-1แล้วกัน2-1นะครับผมศูนย์ละกรเขาก็มีดีอย่าไปคิดว่าเขามีดีแต่คุณตาเมื่อกี้บอกว่าไงออกนอกบ้านไม่ดีไม่ดีหรือว่าให้เขามีอะไรกลับบ้านไปบ้างก็บอกแวะตลาดนุสานซื้อใส่อัวไม่จริงๆตัวต่างชาติของ
ของคัสตอมเนี่ยเขาก็มีดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักเตะเกาหลีใช่ไหมครับโอจูเนี่ยยิงไปหนึ่งอาเมดยิงไปสองเอเลียสยิงไปสองนะคุณหนึ่งจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าไงครับคือตัวเริ่มมีอายุเนี่ยแต่เด็กเชียงใหม่ชุดนี้นะเด็กเยอะนะระวังเด็กพาทัวร์นะเหนื่อยนะผมบอกให้เจอเกมกดๆเนี่ยอย่างคุณองอยู่ริมสนามหิมสนามมาครับตลอดนี่โอ้โหผมเห็นเด็กวิ่งเนี่ยกดคนแก่ไม่ทันเลยกดคนแก่ซะลิ้นห้อยบอกให้เอาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในช่วงที่2ของเรานะครับที่ช่วงที่3ขออภัยนะฮะช่วงที่3ของเราที่เรามาพรีวิวเกมไทยลีก1กับไทยลีก2กันมีเวลาอีกนิดนึงครับขอพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราจะเข้าสู่ในช่วงของไทยลีก3โซนเหนือเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของให้เสื้อเล่าเรื่องวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันมากๆครับวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงท้ายครับครับครับ